ไม่มองเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วสิ่งที่ผิดที่ถูกพระองค์ยังแบกว่ายเขาไปสอนให้เห็นของใสกระจ่างแจ้งขึ้นมาสอนเทวดาสอนอินทร์สอนพรหมก็เช่นเดียวกันพวกเทวดาพวกอินทร์พวกพรหมมันค่อยเบาบางหน่อยยังชั่วมนุษย์เนี่ยแสนยากที่สุดแต่ว่ายากก็ตามเถอะถ้ามันไม่ยากอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่มาสอนสอนสิ่งที่ยังยากน่ะมนุษย์จะเป็นของสอนยากจึงมาเกิดในมนุษย์จึงมาอุบัติขึ้นในมนุษย์นี่แหละสอนมนุษย์อันก็ยังยากนี่แหละให้ละความชั่วได้เมื่อละชั่วได้แล้วก็ละได้เด็ดขาดความสามารถกล้าหาญยิ่งกว่าเทพบุตรเทวดาคนทำชั่วทำผิดนั่นพระองค์ก็เคยสอนเทพบุตรเทวดาเอ็นพรมไม่ผิดจากศีลมีศีล5ศีล8อ่ะมันไม่ต้องสอนยากนะมนุษย์เราทำชั่วนี่แหละสอนให้ละชั่วนั่นแหละสิ่งที่ตนทำชั่วแต่ละได้ดุเด็ดขาดจึงกลับเป็นคนดีขึ้นมาอย่างพระอังคุลิมานเป็นต้นฆ่าคนถึง99คนหรือมากกว่านั้นขึ้นไปกว่านั้นอีกเหลือที่จะนับได้99คนยังอีกคนหนึ่งอย่าถึง1,000คนเห็นผู้ที่เจ้าดีใจว่าจะได้ถึง1,000คนนี้แหละเห็นก็วิ่งติดตามเลยด้วยอภินิหารพระพุทธเจ้าพระองค์ยืนอยู่เฉยไม่ได้วิ่งหรอกเราก็คอยก่อนพระมหาทัพนาโคดมคอยเราก่อนหยุดก่อนอย่าวิ่งให้หยุดก่อนนะพระองค์บอกว่าหยุดแล้วคำว่าหยุดแล้วคำนั้นน่ะ ทำไมจึงว่าหยุดพระสมณะโคดมถึงว่าทำไมยังว่าหยุดเราวิ่งตามแทบตายเหนื่อยแทบตายเหนื่อยพินิหารพระองค์หยุดอยู่แต่คล้ายกับว่าวิ่งเหนื่อยพอแรงแล้วบอกพระองค์หยุดก่อนให้หยุดซะก่อนอย่าเพิ่งวิ่งพระองค์บอกว่าหยุดแล้วหยุดทำไมสมณะโคดมโกหกนี่เราไม่อีกเราหยุดแล้วนะไม่โกหกเราหยุดจากการฆ่าสัตว์เท่านั้นน่ะคำพูดคำว่าหยุดจากการฆ่าสัตว์เท่านั้นน่ะมันกินใจถึงอังคุลิมานเลยเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเดี๋ยวนี้เราหยุดแล้วมาคิดถึงตัวของตัวของตนเราฆ่าสัตว์แล้วโผล่ขังเรายังจะฆ่าอีกซ้ำเห็นพระเดียวยักษ์ขายครับคำว่าผมว่าหยุดแล้วตอนนั้นกินถึงใจลึกเข้าไปถึงใจเย็นว่าไปถึงหัวใจเกิดสลดสังเวชขึ้นมาจึงยอมสละอาวุธต่างๆเข้าหาพระเดียวองค์เทศได้ฟังอยู่ในสมิตอนุตตโลอย่างนี้แหละพระองค์ใครจะไปสอนได้อย่างนั้นเทวดูเทวดาเห็นพงเป็นของมีศีลสมบูรณ์ด้วยของมีธรรมะสมบูรณ์แล้วอันนั้นมันของสอนง่ายมนุษย์ของเรานี่แสนยากแต่ว่าสอนได้แล้วดีเหลือมันเหลือเทวบุตรเทวดาอีกครับ
อันนี้วิสาธรรมสาถีทัฏฐาเทมนุสานังของพระพุทธเจ้าอีกของเราแล้วค่ะนี่น้องมาหาเราทำยังไงเราจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าเป็นอนุตตรอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์สอนพระองค์เองแล้วทรมานพระองค์แล้วฝึกหัดดัดกายวาจาใจของพระองค์แล้วเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำตัวอย่างให้คนอื่นเห็นต่างนั่นเป็นของสำคัญเราฝึกหัดแล้วหรือยังเดี๋ยวนี้เราอบรมฝึกหัดตัวของเราแล้วยังเราจะฝึกหัดได้แค่ไหนอบรมตัวของเราได้เพียงแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเอาเรื่องของเราค่ะนี่พระองค์ก็ฝึกหัดกายวาจาใจนี่แหละศีลสมาธิปัญญานี่แหละไม่ได้ฝึกหัดที่อื่นหรอกฝึกหัดตัวของพระองค์ศีลของเราสมบูรณ์แล้วหรือยังสมาธิของเราแน่นแฟ้นแล้วหรือยังปัญญาของเราเฉียบแหลมแล้วหรือยังเพียงแค่ไหนมันได้เพียงแค่ไหนแล้วเรามาหัดอบรมตัวของเราเนี่ยมาฝึกฝนตัวของเราเนี่ยเมื่อฝึกฝนตัวของเราแล้วคนอื่นเป็นตามเราเขานี่เป็นไปตามเราเขาไม่ทำเราก็ดีแล้วเขาทำเขาทำก็พลอยดีกับเราก็ได้ชื่อว่าฝึกหัดเขาด้วยเขาไม่ทำตามเราก็ดีพอแล้วนี่ยังได้ชื่อว่าปุริสาธรรมสาธีคำว่าฝึกหัดบุรุษนั่นน่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องสตรีปุริสาธรรมสาถีทัฏฐาท่านกล่าวถึงเรื่องบุรุษบุรุษนั้นหมายความถึงผู้กล้าหาญผู้หญิงก็ช่างผู้ชายก็ตามท่านกล้าหาญได้เรียกว่าบุรุษเหมือนกันทั้งนั้นบุรุษหมายถึงความกล้าหาญกล้าหาญอะไรไม่ใช่กล้าหาญต่อสู้ศัตรูข้าศึกภายนอกกล้าหาญต่อสู้กับข้าศึกภายในเช่นว่าศีล5เราไม่มีเรากล้าหาญต่อสู้ชำระศีล5ได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาจาร กล่าวโกหกสวาทดื่มสุราไม่ไรชิดหาข้อนี้มันเป็นศัตรูของเราเรากล้าหาญต่อสู้ได้จนให้มันลาบคาบยอมแพ้เราทั้งหมดคือเราไม่มันไม่กลับเกิดขึ้นมาอีกนั่นแหละต่อสู้เป็นบุรุษนะพระองค์ก็หัดอันนี้แหละหัดแต่ศีล5เนี่ยไปพระองค์ยังได้เทศนาศีล5เป็นต้นมนุษย์มีศีล5เป็นต้นเนี่ยก่อนผู้ถือพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาต้องมีศีล5เป็นต้นถือศาสนาแต่ว่าไม่มีศีลห้าก็เพียงแต่ว่าถือเฉยๆไม่ปฏิบัติตามความถือนั่นน่ะถือได้หรอกถืออะไรก็ถือได้หรอกถืออยู่กับมือนั่นไม่ได้เข้าถึงจิตถึงใจไม่ได้ปฏิบัติถึงภายในมันถือแล้วเอามาปฏิบัติลองดูสิถ
ถือศาสนาต้องเอามาปฏิบัติหรอกมันยังถึงศาสนาศาสนาต้องสอนกายวาจาใจมาปฏิบัติที่กายวาจาใจลองดูสิมันถึงศาสนาแท้ทีเดียวอันนี้ถือแต่เพียงกายเพียงแต่มือถือเฉยไม่ปฏิบัติได้ถึงใจอันนี้เรียกว่าอนุตตโรวิสาธรรมสารถิศรัทธาเป็นครูเป็นศาสดาเอกของมนุษย์ชาวโลกตลอดทั้งเทวบุตรเทวดาอินพรหมมดเป็นครูอย่างยิ่งเป็นครูอันวิเศษสูงสุดกว่ามนุษย์ชาวโลกที่พากันทรมานสัตว์ที่พากันอบรมสัตว์ที่เรียกเชี่ยวชาญฉลาดที่สุดแต่ยังสู้พุทธเจ้าไม่ได้พุทโธฮานิเบิกบานนะคะนี่เมื่อจิตใจของพระองค์ได้ทรมานเต็มที่แล้วฝึกฝนอบรมตนเต็มที่แล้วก็เบิกบานท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่ออกเต็มที่เบิกบานออกเต็มที่เห็นหมดทุกกีบทุกเกสรเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็แบ่ออกหมดความรู้ของพระองค์มีเท่าไหร่เอามาเปิดเผยหมดคนเรานั่นไม่เข้าใจเฉยๆนี่แหละ เข้าใจว่าพระองค์ไม่เอามาเปิดเผยคือว่าไม่เข้าใจธรรมะของพระองค์นั่นเองผู้ได้เห็นจริงมันก็ไม่เห็นด้วยให้รู้จริงก็ไม่รู้ด้วยนั่นน่ะปิดตรงนั้นตรงไม่รู้โดยตรงไม่เห็นนั่นแต่แท้ที่จริงพระองค์เปิดเผยว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์เบิกบานจึงได้ประกาศโฆษณาถึงเรื่อง สัจธรรมทั้งหลายไปในที่ทุกแห่งทุกหนประกาศโฆษณาเบิกบานหมดทุกสิ่งพระองค์ไม่มีปกปิดกับบังท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับคนที่กำของไว้ในมือแล้วแบออกมดเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างพูดอย่างง่ายๆก็อย่างว่าเรื่องศีลหานี่แหละไม่ปกปิดไม่ปกปิดเลยฆ่าสัตว์ไม่ต้องปกปิดว่าสัตว์ตัวนั้นตัวนี้บรรดาสัตว์ทั้งปวงหมดไม่ให้ฆ่าตัวมีชีวิตไม่ว่าญาติพี่น้องของเราหรือว่าของเราของเขาไม่ว่าทั้งนั้นน่ะไม่ฆ่าทั้งหมดฆ่าแต่บาปมันเป็นบาปนั่นน่ะมันพระองค์ไม่ปกปิดลักทรัพย์ก็เหมือนกันตกลงว่าลักสิ่งใดก็ตามเถอะถ้าเจตนาตั้งใจจะลักแล้วนิดหน่อยก็เป็นลักถึงเขาไม่รู้ก็เรียกว่าลักเรียกว่าขโมยของเขาเพื่อผิดไม่ช้าจางก็เหมือนกันกล่าวโกหกมุสาวาทดื่มสุราไม่ไรก็เหมือนกันถ้าเจตนาตั้งใจจะล่วงละเมิดในสิกขาบทนั้นแล้วเป็นอันว่าผิดทั้งหมดเนี่ยไม่ผิดบังอย่างนี้เบิกบานอย่างนี้กว้างขวางกระจายออกไปด้วยประการอย่างนี้พุทโธไปเอาผู้เบิกบานในพระทัยของผมยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาไม่มีการเศร้าหมองพระมหาเปรียบดังว่า
พชรจันทร์ที่ใสส่องสว่างเต็มที่ในวันเดือนเพ็ญถึงมีเมฆหมอกกำบังเมื่อกับมืดถึงแต่หมอกแต่เมฆแต่ดวงจันทร์ยังใสสว่างต่างเลยเมื่อเมฆหมอกพ้นไปแล้วมันก็ใสอยู่ตามเดิมนั่นเรียกว่าพุทโธพระควาแล้วกันจำแนกแจกจ่ายทำทั้งหลายจำแนกแจกจ่ายไปหมดตั้งแต่ศีลวิริยะไปศีลห้าข้อนี่แหละแจกให้ไปคนใดจะรักษาศีลห้าก็แจกเข้าไปคนใดจะรักษาชิ้นแปดก็แจกออกไปคนใดมีความสามารถรักษาชิ้นสิบชิ้นว่าก็แจกออกไปชิ้นสิบเป็นอย่างนั้นชิ้นสองร้อยยี่สิบชิ้นเจ็ดเป็นอย่างนั้นชิ้นห้าเป็นชิ้นแปดเป็นอย่างนั้นแม้ที่สุดนั่นเดี๋ยวทำทานยินดีพอใจอย่างนั้นทำบุญอย่างนั้นเรื่องสายสุดท้ายอย่างนั้นได้บุญอย่างนั้นอธิบายออกไปหมดแจกออกไปหมดพระองค์แจกออกไปเอาไปให้แต่ละคนละคนนี่ผู้ใดมีความสามารถอย่างไรก็ให้รับเอาอย่างนั้นพระองค์ไม่ตนีพระองค์ไม่หวงแหนแต่เอาผู้รับนั้นจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่บุคคลผู้จะเอาผู้เอามากก็ได้มากผู้เอาน้อยก็ได้น้อยจึงว่าพระควาได้ผู้แจกผู้จ่ายผู้ให้อัคคตาโลจตถาคตาปฏิปทาประโมคขันจาเป็นผู้สอนบอกผู้กล่าวเฉยเมื่อให้ไปแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทวงเอาสิ้นห้าสิ้นแปดสิ้นสิบก็ไม่ได้ทวงเอาสิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ไม่ได้ทวงเอาทำบุญทำทานรักษาการกุศลต่างๆพระองค์ก็ไม่ได้ทวงเอาไม่ได้ทวงเอาคืนมาให้คนนั้นเลยเมื่อคนนั้นได้แล้วคนนั้นก็เป็นคนดีคนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนสุภาพเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์โดยเจริญไอ้ศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าจรณะครบบริบูรณ์คิดดูว่าถ้าหากว่าเรารับคำสอนของพระเจ้าแล้วกันพระองค์แจกเรารับเอาแล้วกันจะรับเอาสักน้อยสักเล็กน้อยก็ตามเถอะศีลห้านี่ก็เอาหรือทำทานก็เอารับเอาจริงๆจังเอาอันนั้นน่ะมาไว้จริงๆจังสอนทำทานการกุศลนั่นนี่ก็รับเอาไว้จริงๆจังปฏิบัติเป็นกิจวัตรศีล5ข้อนี่ก็รับของเจ้าวัดจริงๆศีล8ก็รับเอาเป็นกิจวัตรจริงๆไม่ขาดตกบกพร่องอุดมสมบูรณ์เลยด้วยศีลด้วยทานบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไหมล่ะคันหากว่ามีศีล5ศีล8ชิ้นจิบสมบูรณ์บริบูรณ์นะจะสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นสุขสบายไหมจะมาคิดว่าเมืองมนุษย์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นเทวดาไปได้คนเราอยากจะได้ความสุขแต่หากไม่พากับปฏิบัติมันจะได้มาจากไหน
ไม่ปฏิบัติตามศีลห้าข้อมันก็เสื่อมสูญหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยดิต้นเหตุมันอยู่ศีลห้าข้อนี่เท่านั้นความชิบหายของมนุษย์ชาวโลกเพราะศีลห้าไม่มีนั่นเองโลกจะวุ่นวายเดือดร้อนก็เพราะศีลห้าไม่มีนั่นเองเมื่อศีลห้ามีก็เกิดวุ่นวายกันเดือดร้อนกันทุกหย่อมยากนั้นนะเข้าก็เป็นสัทธันตระกับจิตหนาแน่นด้วยกิเลสและมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่คือศีลห้าหาไปเถิดหาความสุขความสบายไม่ได้ดอกลองคิดดูหาความสุขสบายหาอยู่หากินหาข้าวของเงินทองสารพัดทุกอย่างเอาไว้มากๆเพื่อจะได้ความสุขเพื่อบำบัดทุกข์ชิ้นห้ามีมันจะได้สุขมาจากไหนหาไว้มากๆมันก็พ้นชิกนั่นแหละสิฆ่าเอกันหมดแล้วสิมันจะได้ความสุขมาจากไหนทำชิ้นห้ามีแล้วหมดเรื่องมีน้อยมีมากเท่าไรก็ตามเรื่องของใครของมันหากินตามกำลังทุกขะตามกำลังกายกำลังวาจาของใครของมันนะมันก็หมดเรื่องมันมีเบียดเบียนหาแต่เงินแต่ทองไว้มากมายหาไว้หลายนอนไม่หลับซ้ำอีกก็เพราะไม่มีชิ้นห้าเนี่ยอธิบายมาในวันนี้สามบทคือว่าต่อจากวันพระก่อนปุริสาธรรมสาธิฏฐาเทวนุสานังพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกฝึกหัดมนุษย์บุรุษใช้หญิงตลอดถึงเทพบุตรเทวดาอินทร์พรหมหาบุรุษคนหาสารถีในจะเปรียบเหมือนพระองค์ไม่ได้พุทธรผู้เบิกบานพระขวายผู้แจกจ่ายทำทั้งหลายแจกจ่ายใส่กำมือของใครของมันทุกคนทุกคนผู้ใดเอามากก็ได้มากผู้ใดเอาน้อยก็ได้น้อยผู้มีศรัทธาแก่กล้าก็ได้มากผู้มีศรัทธาน้อยก็ได้น้อยพระเขาว่าแจกจ่ายแจกปันสิ่งของทั่วหมดไม่เลือกหนาใครมาปฏิบัติก็เรียกว่าแจกคนนั้นหมดไม่ได้ห้องแหนส่วนตัวหรอกมันมีอธิบายวันนี้ทอดทิพย์ให้แม่ทำบากากรรมให้อยู่ให้กินผู้เดียวลูกชายแล้วบ่เลี้ยงบ่ดูแกมาคิดถึงเรื่องกตัญญูกตเวทีเรียนทำที่ว่ากตัญญูกตเวทีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันผู้มีบ่ทำนั้นนั้นทำนั้นนี้มันหายไปที่ไหนจะตายแล้วบ่แกเข้าใจว่าทำมันนั่นตายก็ถ้าอยู่ก็จะวิธีนั่นตายไปแล้วแกเลยมาทำบุญหาได้หมอเข้าได้หมอเข้าแล้วก็หนีไปอยู่ในป่าแกก่อไฟขึ้นก็เข้าหูแกงคนทำบุญทำทานครับผีตายแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปทำบุญในป่ามันเวลาทำบุญแล้วก็ทิพมดทั้งมอนั่นแหละบอกเอาละยังก็ทิพมดจะทำบุญหาบุญกตัญญูกตเวทีในป่ามันเดือดร้อนนึกพระอินทร์กล่าวทั้งเรื่องพระอินทร์หาย้ายเฮ็ดหยังเหมือนกันเราทำบุญหาธรรมะอันที่ว่ากตัญญูกตเวทีมันตายไปที่ใดทำบุญหาก่อนหนาวเลย
โอ้ยโมตายดอกยังอยู่ขณะกตัญญูก็ได้วิธียังขณะโมตายยังลูกคอยลูกใครเหรอมันก็เลี้ยงบ่ดูนี่มันก็เห็นเลี้ยงเห็นดูมันยังเงียนอยู่กับกินนั่นเองมันยังมียังรวยยังเหนียวเลยโอ้ยมันให้เก็บไม้ยังน้อยหนึ่งไม้ดอกนี่พระอินทร์เลยไปขู่บังคับให้ลูกชายตานอินทร์หายไปทำไมยังบ่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มึงทอดทิ้งให้พ่อแม่ทุกอย่างลำบากกับกรรมขู่เข็นจะตีมันจะยอมมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่กลับคือมาเลี้ยงเด้ออันนี้พระอินทร์บอกว่ามาแล้วท่านมันตายไปไหนคุณนั้นว่ากตัญญูก็ได้ไปเทียมว่าตายดอกเดี๋ยวนี้มันพระอินทร์ไม่ช่อยทีไม่ช่อยคนเฮามันเรียกว่าทอดทิพย์มัดเราเคยกำหนดอย่างไรพิจารณาอย่างไรก็ให้พิจารณาตามเรื่องนั่นแหละแต่ว่าให้ตั้งสติให้เคร่งคัดตั้งสติเฉพาะตัวของจิตอยู่ตรงไหนตั้งสติตรงนั้นอะรักษาสติควบคุมจิตนั้นให้อยู่แน่วแน่กับสติอันเดียวอย่าเพิ่งให้มันออกไปหัดสตินี่แหละให้แก่กล้าจนกระทั่งมันอยู่ในอำนาจของตนเห็นอยู่ทุกขณะเรียกว่ามันอยู่อำนาจของเราอย่าให้มันส่งสายมันพาเราไปจนไม่มีสติเรียกว่าเราอยู่อำนาจของจิตเมื่อตั้งสติกำหนดจิตอยู่แล้วมันห่างมีหรอกเรื่องความรู้มันก็เกิดจากนั้นน่ะคนเราไม่สังเกตเฉยถ้าตั้งสติกำหนดจิตดีๆแล้วมันสังเกตดูใจจิตอันนั้นมันอยู่หน้าของเรามันจิตมันผ่องใสสะอาดเห็นอยู่ทุกขณะแล้วมันหักส่อแสดงขึ้นมาแล้วส่อขึ้นมาในนั้นอยากรู้อยากเห็นยังสอกมาที่นั้นแต่ว่าอย่าไปอยากรู้มันหากรู้ขึ้นมาเองจิตไม่เคยไม่ถึงมันอยู่สักเท่าใดก็ตามเถอะมันให้มีแววอยู่ในตัวมีแวววาวเกิดขึ้นมาในนั้นเราจับอันนั้นมาพิจารณาจับอันนั้นมาคิดคนต่อไปนี่ถ้าหากพูดถึงเรื่องจิตมันมีแววอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องออกไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจิตยังไม่ถึงขนาดนั้นเอาพุทโธเป็นเครื่องอยู่ซะก่อนนึกกับพุทโธให้อยู่กับพุทโธนั่นน่ะสติให้ควบคุมอยู่กับพุทโธน่ะเมื่อพุทโธอยู่กับจิตอยู่กับพุทโธแล้วสติควบคุมพุทโธกับจิตเดียวกันนั่นแหละการควบคุมจิตได้แล้วพุทโธหายไปหมดยังเหลือแต่จิตการยังควบคุมพุทโธไม่อยู่มันก็ยังไม่หายก่อนจิตก็ยังไม่ทันทิ้งพุทโธให้อยู่กับพุทโธซะก่อนเมื่อจิตอยู่แน่วแน่เต็มที่แล้วพุทโธหายหมดยังเหลือแต่จิตอันเดียวจิตกับสติเท่านั้นน่ะอยู่ผู้เดียวเท่านั้น